ดูลิ้นนะแล้วดูลิ้นผมครับผมไวกว่าปลาครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านนะครับของยูทูบเบอร์โดนหนึ่งนะครับก็คือคุณรักชาติครับผมอะไรคนเนี่ยคนแล้วอยู่หลังกล้องครับหลังกล้องตอนนี้1:11 นครับเข้าสู่เขตจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเส้นทางนี้ยาวไกลครับก็กะว่าสว่างคาตาเนี่ยสว่างคาตาที่บนราชธานีสำเร็จรูปต้มน้ำร้อนกินอร่อยยันจังหวัดนนท์ครับนี่ผมหมดแล้วต่างกันยังไงเนี่ยเส้นสดกับเส้นแห้งครับพี่กินยังไงให้อร่อยครับใช้ช้อนใช้ช้อนนะนะกรอบนอกนุ่มในฟินครั้งแรกเลยครับเนี่ยหวังเสียงเนี้ยคำโตตัวอะไรครับกุ้งหนาปวดกูบนครับปากหม้อลงหมดไปผ่านมาแวะนะครับร้านนึงครับปากหม้อเราบอกครับเยี่ยมบรรยากาศดีมากครับตอนนี้7 โมงกว่าบรรยากาศแบบเงียบๆเย็นๆนะแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นวิวแม่น้ำมูลทอดยาวไปเลยแล้วก็จะมีตลาดของอำเภอวารินชำราบนะครับจริงๆที่มองไปนี่เหมือนกับเป็นแม่น้ำโขงนะทั้งกว้างทั้งใหญ่อันนี้ก็เป็นสะพานข้ามนะครับเดี๋ยวไปหาน้ำก่อนเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันแรกของทริปนี้จะทำอะไรบ้างไปดูกันครับอันนี้เป็นตลาดเทศบาลนะครับเป็นตลาดเช้าคนเดินนำนี่เดินไม่รอเลยคนเยอะมากของพวกนี้ถึงนะเหมือนเป็นแหล่งแบบครัวหรือว่าทำแบบเตรียมวัตถุดิบปลาแม่น้ำแท้ๆครับใช่ๆเอากลับไปเลี้ยงที่บ้านสักตัวไหมครับตายเลยเนี่ยปลาคือปลาน้ำอ่อนดูลิ้นนะแล้วดูลิ้นผมครับผมไวกว่าปลาครับอันนี้คือตลาดเนี่ยครับตลาดใหญ่ตลาดใหญ่ของตลาดเทศบาล3อ๋อเนี่ยจะไปลงยูทูบกันเดี๋ยวมาร้านนี้เพียบเลยถ้านั่งรถก็บอกว่าไปตลาดใหญ่อ๋อแนะนำเลยครับมาที่ร้านเจ๊เลยครับร้านปลาค่ะสอนค่ะร้านปลาสอนนะสู้ค่ะโอ้โหอันนี้เป็นอันนี้มันเป็นกบยัดไส้ครับอันนี้เป็นกบยัดไส้นะครับข้างในก็จะเป็นย่างได้เลยทรงเครื่องเอาไปย่างเลยเครื่องแล้วลูกออสของอะไรกบหรืออะไรฮะอันนี้เป็นลูกของตัวนี้ค่ะอ๋อลูกกบก็คืออันนี้เป็นพ่อนะอันนี้เป็นแม่อันนี้เป็นลูกออสที่นี่พ่อค้าแม่ค้าอัธยาศัยดีมากครับแนะนำร้านจะซื้อของต่อไปเป็นจุดเด่นของคนภาคอีสานนะที่แบบว่าอัธยาศัยดีนะนี่เราคุยมีมิตรเมตตาอยู่แล้วขาดอันนี้ไปสิ่งหนึ่งฮะครับสาวเมืองบนครับยังหาแจ่มๆไม่ได้เอ้ยอย่าลืมครับคอนเทนต์นี้ สาวเมืองบนเดี๋ยวคืนนี้เราไปตามหา
อนนี้เราอยู่ที่ไร่หรือว่าทุ่งนาของครูนะครับโดยที่เราจะมาทำแนวกั้นแบบว่าเป็นเหมือนรั้วป้องกันไม่ให้ใครมาใช้พื้นที่นาตรงนี้นะครับอาจจะเป็นขุดหลุมแล้วก็ใช้เสาปูนนะครับฝังลงไปหรืออาจจะเป็นปลูกแนวต้นไม้นะครับโดยใช้ต้นนี่ยางนานะครับคิดว่าจะได้เที่ยวชิวๆไม่เป็นไรให้ครู1วันนะครับเดี๋ยวเสร็จภารกิจตรงนี้จะไปล้างเนื้อล้างตัวจะทำอะไรก็ค่อยว่าอีกทีทุกคนเห็นนู่นไหมครับหลังคานู่นขาวๆเนี่ยสุดทางเลยนะจะทำแนวรั้วอย่างเงี้ยหลังจากที่เสร็จภารกิจนะครับมาหาอะไรกินพักเที่ยงก็จะอยู่ที่ร้านนี้นะครับทุกคนมาแล้วก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บเจ๋วนนะครับเจ๋วนราคากันเองเด็ดมาแล้วครับเพื่อแรกถ้าจะมาทานที่นี่นะครับต้องบอกว่าก๋วยจั๊บเด็ดมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเครื่องเคียงไม่ว่าจะเป็นตีนไก่ตัวหมูยอหรือว่าตัวเส้นเนี่ยเด็ดมากที่สำคัญครับพริกเผ็ดมากนะครับใครจะปรุงต้องดูให้ดีครับใครมาก็แวะได้นะครับเจ้าของร้านเฮียแกขายคนเดียวอย่าพูดเยอะเฮียน้ำสระมาแล้วครับของผมสั่งจะเป็นพิเศษใส่เครื่องทุกอย่างครับก็จะมีตีนไก่นะมีไข่มีเลือดกระดูกหมูก็มีนะครับหมูยอแล้วก็ผักหอมเจียวพวกนี้ดมก่อนเฮ้ยน่ากินมากหิวอ่ะหอมมากสดน้ำก่อนน้ำข้นๆเนื้อๆนะลงคอดีโอ้น่ากินดูนะครับมาเป็นน้องๆดูตีนนะโอ้ละลายในปากกระดูกก็ไม่ต้องแกะจอดโถหวานเจี๊ยบสวัสดีครับพูดอ่ะว่าซื้อมันแข็งเมื่อยปะค่ะอยู่ที่บ้านนะครับเราจะได้ยินเสียงฟังสวดใช่ไหมครับก็คือแม่บอกว่าป้าข้างบ้านครับก็คือบ้านหลังนี้มีลูกชายนะครับของป้าแกเสียชีวิตครับแล้วเพิ่งเสียชีวิตได้ประมาณสัก3วันมั้งแล้วรอบก่อนนะครับที่ผมกลับมาบ้านหลังนี้นะผมเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับพี่ชายคนนี้เลยที่เสียไปก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณป้าด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเย็นนี้กินข้าวเย็นแล้วก็นอนพรุ่งนี้จะไปไหนกันบ้างรอดูกันนะครับเมนูแรกครับของเย็นนี้นั่นก็คือเนื้อปลาคังปลาทาโร่เนื้อปลาคังลวกจิ้มครับจิ้มกับแก้วโค้งๆต้มปลาคังครับบางส่วนก็แบ่งไปเห็ดเป็นลวกจิ้มนะโอ้ไอฮอนบางส่วนก็เอามาเห็ดเป็นต้มน้ำแซ่บๆพี่น้องพอเพิ่งกลับมาเมื่อคืนนะพอสวัสดีเอฟซีหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่ายสวยใช่ไม่ต้องถามนะว่าผมว่ายสวยเป็นใครเดี๋ยวภารกิจวันนี้นะครับไปเยี่ยมแวะเวียนหาเพื่อนนะครับที่เป็นครูอยู่กาฬสินธุ์พร้อมภรรยานะครับได้ข่าวว่าตั้งท้องแล้วนะครับเราจะไปแสดงความยินดีเจอกันที่บ้านเพื่อนผมเลยพอครับเห็นบรรยากาศทุ่งนานึกถึงตอนสมัยเด็กๆเลยฮะทำไมครับแก้ผ้าวิ่งกลางทุ่งนาครับวิ่งเลี้ยงเป็ดใช่ไหมวิ่งเลี้ยงเป็ดนะใครว่าวิ่งปีไรเป็ดป่าแล้วครับวิ่งเลี้ยงเป็ดนะก่อนหน้าบ้านเนี่ยนะแล้วก็เอาไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนไปนั่งถือดิเป็นไงครับบ้านสวยครับอันนี้ก็ผมซื้อมาฝากหมดแหละโซฟาผมซื้อหมดแหละพอดีสถาบันเดียวนี่บ้านสำเร็จมีวางของกันไหมมันถือของอย่างเดียวเลยเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านนะครับของยูทูบเบอร์โนนหนึ่งนะครับก็คือคุณ
รักชาติแล้วผมแต่ละคนแล้วแต่ละคนแล้วอยู่หลังกล้องครับหลังกล้องต้องชิมเหมือนน้ำมะพร้าวเลยมันนุ่มไปตลาดไกลไหมมีตลาดอะไรบ้างท่านเข้าใจดีเหมือนเหมือนกินข้าวหมากถูกต้องครับข้าวหมากเหมือนน้ำข้าวหมากเหมือนซาโต้ใช่แต่ข้าวหมากกินจะแรงกว่านี้ครับเดี๋ยวนี้มันจะนุ่มเบาแล้วก็มันจะกินง่ายนะเดี๋ยวพักนี่จะไปเงี้ยใช่ครับแป๊บเดียวเลยไหลเบาเลยเบาดีหวานป่ะกินง่ายคือดมอ่ะกินแรงนะแต่พอกินจริงแรงกว่ากินง่ายพี่ง่ายกินง่ายให้เหมาคนเดียวแล้วครับไม่ใช่เวลาบ้วนฟันนะเป็นน้ำกลวกเลยวันนี้เรามาเยือนดูนะฮะถิ่นกาฬสินธุ์นะครับซอยจุกาฬสินธุ์นะครับอันนี้ก็เหมือนผมนะครับพอนะผมปีครับไอ้นั่นก็ขมครับไอ้นั่นเยือนนะขอโทษขอให้ผู้มากินดิบเด้อจะไขว่เสียมาเบิ้งกูไอ้คุยทำไม่แย่พี่น้องเนื้อขาดแต่ผ้าคิ้วอ่ะรู้เลยไม่ขาดเดี๋ยวผมเตะเข้าประตูเลยคืนเลยทำไมมันถึงได้วะกดขอไปเลยเออขอไปในเฟซในยูทูบเออถึงจะได้โอ้โหถ้ามึงอยู่ดีไม่ขอก็ไม่ได้นะทุกคนครับไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับอันนี้คือต้องมีเงื่อนไขยังไงบ้างครับเงื่อนไขคือต้องมีผู้ติดตามใน YouTube 100,000 คนโอ้โห 100,000 ซับสไครต์ 100,000 ใช่ครับ 100,000 กว่าจะครบแสนเนี่ยก็2ปี2ปีบางคนก็แป๊บเดียวครับบางคนก็แค่ปีเดียวก็ได้แล้วอันนี้มันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าได้มาแล้วเงินจะดีตลอดเวลาตลอดเดือนไม่ใช่ครับมันแค่เป็นการการันตีเฉยว่าเฮ้ยมันครบ100,000สำเร็จในอีกขั้นนึงอันนี้คือ 100,000 นี่โล่เงินโล่เงินแล้วถ้าเกิดโล่ทองครับโล่ทองต้อง1,000,000โอ้โห1,000,000 subscriber ทวนครับเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ตะวันสัญชาจะได้อย่างงี้บ้างเช็คก่อนร้อนฝน X นี่คืออะไรไม่รู้อ่ะก็คือฟิชชิลิ่งกับบอกเล่าข่าวอากาศนะครับสตูดิโอ for passing 100,000 subscriber YouTube บอกกันประมาณนึงนะครับเขาเกิดมานั่งน้ำกันเอาเป็นว่ามูคนนี้ครับผมกับผ่านการเป็นมูน้ำกันมาประมาณตั้งแต่ปีหาแล้ว30กว่าปีแล้วเออมึงยังเกิดยังไงอันนี้คือรูเมทผมนะตอนปี1ปี2แล้วก็มาแยกตอนกันตอนปี3เพราะว่าต่างคนต่างมีแฟนปี4ไปฝึกสอนไปอะไรเงี้ยก็ต่างคนต่างแยกย้ายจนเรียนจบแล้วก็ทำงานเห็นความเติบโตของเพื่อนเราเงี้ยเราก็ยินดีด้วยแบบเหมือนเรานั่งกินด้วยกันเงี้ยแล้วแบบวันนึงเห็นเจริญหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งมีบ้านในวันเนี้ยที่เรามาหาเราโคตรจะยินดีเขาเลยถามเพื่อนแล้วกันว่าในที่ในการใช้ชีวิตยังไงบ้างสำหรับส่วนตัวผมเองเนาะก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอายุก็ถึงเลข3ที่จะตั้งชีวิตตั้งตัวได้แล้วครับก็เลยอยากจะเป็นหลักเป็นแหล่งมั่นคงสร้างครอบครัวแค่นั้นเองครับมีหน้าที่การงานแล้วก็อยากจะทำตามสเต็ปไปของชีวิตแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากทำตามนี้ครับไอ้สัตว์จริงจังไหมไม่ต้องจริงจังถามง่ายๆเลยไม่วันนี้ก็ดีใจกับเพื่อนดีใจมึงเพื่อนแล้วมึงฮะแล้วมึงตอนนี้เพื่อนทุกคนก็แต่งงานกันไปแล้วสองสามคู่แล้วมึงที่จะถ่ายไม่ต้องการถามอะไรต้องการถามมันมากกว่าอยากได้ความชัดเจนอย่างมันว่าตกลงแล้วมึงเมื่อไหร่เพื่อนเขาลอยเนี่ยจุดเริ่มต้นไม่นานก็ประมาณสักห้าปีห้าปีปีนี้ก็30ใช่ไหมครับอีกสัก5ปี35พร้อมแล้วปีหน้าผมถามมันก็จะบอกอีก5ปีผมคิดว่า5ปีเนี่ยผมก็น่าจะพร้อมแล้วแหละน่าจะหยุดทุกอย่างพร้อมมีเมียเสียงมาจากไหนเมื่อกี้ความขยันมันคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จนะถ้าเกิดเราขยันแล้วก็สม่ำเสมอในสิ่งที่เราทำเนี่ยนะวางแผนเป้าหมายไว้มีเป้าหมายไว้หนึ่งอย่างเราต้องการทำอะไรให้มันสำเร็จสิ่งที่เราต้องทำระหว่างทางก็คือความขยัน
นะครับเพราะว่าความสำเร็จมันไม่มีเส้นทางลัดครับฝากไว้แค่นี้ครับคมปะคมเดือดออกนะ อรุณสวัสดีวันนะครับสำหรับเช้าวันนี้ก็สดชื่นอากาศดีชิลๆแต่ทำไมรถเยอะจังวะพาครูนะครับแล้วก็พอเราไปเที่ยวด้วยความที่เป็นเจ้าถิ่นคนขอนแก่นก็จะไปเที่ยวที่ขอนแก่นนี่ครับไปไหว้พระไปชมวิวไปดูเขื่อนหรือเปล่าหรือจะพาไปสันเขื่อนมองอะไรไม่เคยคนพูดคิดหัววันนี้ไปไหนครับพ่อไปอุทยานครับไปสันเขื่อนนะไม่ไปฮะ ชอบกับสันเขื่อนไปอุทยานอะไรไออะไรอะไรภูพานคำเอาไม่ใช่ไม่ใช่ผีล่องกล้านะฮะไม่ใช่ผีล่องกล้าเอ้าตรงไหนครับอุทยานผีล่องกล้ามีไหมฮะมีเหรอไม่เคยได้ยินวัดพระบาทภูพานคำนะครับอันนี้เป็นทางขึ้นนะครับที่เราเห็นตอนแรกถ้าเดินขึ้นก็น่าจะใช้เวลาสักประมาณครึ่งวันถึงแต่ถ้าลงแป๊บเดียวเดี๋ยวกิ้งลงแป๊บเดียวขอแรงครับมีต้มปลาโอ้โหชักตอนเป็นเคยอีตาไงเคยเสยน้ำอร่อยอย่างหู้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแซ่บครับแซ่บแซ่บเนี่ยแซ่บป่ะครับแซ่บหลายป่ะมาอยู่นี่นะฮะดูแล้วลดไม่ได้ทำไมครับอ้วนกินได้มากเลยมาเด้อพี่น้องขอโทษด้วยครับมันมีมีก้อยอันนี้ก้อยไม่ใส่เลือดครับใส่นิดนึงพอให้กูคิดหน่อยอันนี้ก็เอาไปคั่วให้สุกมีต้มข้างในครับน้ำลายแล้วร้อนหน่อยครับลิ้นเน้นกินซะส่วนใหญ่นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายคลิปนี้ไม่ได้มาไทยแม่เนาะเพราะคลิปนี้ให้ครูก็พอมันแม่มาไหมแม่มาไหมแม่จะพาเที่ยวเนี่ยแม่จะพาเที่ยว